ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาก็ผมชื่อบอลนะครับ SI5801190 ครับก็จะมาสอนในเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์ครับหรือว่าที่คนเรียกกันว่า ODE นั่นเองครับก็เอาจริงๆเนี่ยระหว่างที่รอคนมานะก็แบบมาดูกันก่อนว่าวิชานี้เป็นวิชาอะไรยังไงนะครับก็หลายคนอาจจะแบบเป็นวิชานี้เป็นวิชาที่แบบวิชาใหม่ดูมึนไปหมดตัวอักษรเยอะดิฟอะไรก็ไม่รู้ดูยากกว่าตอนมิดเทอมแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงถ้าดูในตัวข้อสอบของปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าไอ้วิชา ODE เนี่ยเป็นวิชาที่ไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเราจำมันได้ครับผมก็เรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าข้อสอบปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงข้อสอบก็3ชั่วโมงใช้เวลา3ชั่วโมงมีทั้งหมด18ข้อแต่ก็นี่คือเอาของปีที่แล้วนะครับเพราะว่าความยากความง่ายอาจจะต่างกันอย่างเช่นแคลคูลัสตอนมิดเทอมของปีที่แล้วกับปีเราเนี่ยก็ต่างกันใช่ไหมโอเคก็อธิบายคร่าวๆแล้วกันมันจะมีทั้งหมด6บทครับก็บทแรกเหลือเชื่อครับว่าเป็นบทอินโทรดักชันเนี่ยมันมีหลายข้อมีเยอะมากแต่ว่าก็คิดว่าคือจำนวนข้อกับจำนวนคะแนนในแต่ละข้อมันก็ไม่ได้บอกไว้ในข้อสอบอ่ะก็คิดว่าคงจะเป็นข้อรับไม่กี่คะแนนเหมือนกับในเรื่องลิมิตของแคลคูลัสบทที่2ก็เรื่องเส้นโค้งผลเฉลยครับก็มี2ข้อบทที่3 linear system ครับมี2ข้อบทที่4ก็ระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์บทที่5เชิงเส้นไม่เอกพันธ์แล้วก็วิธีแปรผันตัวแปรเสริมแล้วบทสุดท้ายก็ไอที่มันเพิ่งเรียนจบไปก็คือระบบสมการอิสระแล้วก็เสถียรภาพของระบบเชิงเส้นนะครับก็บทที่1กับ2เนี่ยบอกคร่าวๆก่อนว่ามันเป็นบทที่จำเยอะแต่ก็คือแบบมีศัพท์แปลกๆเยอะอะไรเงี้ยก็ถามๆเพื่อนมาเพื่อนก็บอกว่ามันดูยากกว่าบท4 5 6เยอะเลยแต่ก็อาจจะแล้วแต่คนนะเนาะบท3เนี่ยเอาจริงๆมันมีแพทเทิร์นที่แบบตายตัวมากๆอยู่ก็จำไปเถอะครับบทที่4กับ5ก็มีแพทเทิร์นที่แน่นอนครับเหมือนกันแต่ว่าจะมีการคิดเลขเพิ่มเข้ามาโอกาสที่เราจะคิดเลขผิดก็ง่ายมากไอ้ตรงนี้ก็คือต้องฝึกทำโจทย์เยอะแล้วก็บทที่6ก็คือที่เพิ่งเรียนผ่านไปก็ยากครับยากเป็นบทที่ยากที่สุดแล้วมั้งมึนครับชื่อเยอะประมาณนั้นซึ่งผมจะรับหน้าที่สอนบทที่1ถึง3นะครับแล้วก็การนั่งอยู่ด้านหลังจะสอนบทที่4ถึง6ครับก็ในที่นี้ก็มีชีทกันทุกคนแล้วเนาะก็เป็นตัวโจทย์อย่างเดียวเพราะว่าเราจะต้องสอน6บทเนี่ยภายในทั้งหมด4ชั่วโมงหรือว่าความจริงก็น้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำก็ขอพูดเนื้อหาแบบเร็วๆนะครับแล้วก็ค่อยเริ่มโจทย์กันขอพูดเนื้อหาบทที่1ถึง3ก่อนครับครับผมตัวชีทผมจะใช้ตามที่ได้สรุปไว้นะครับลงในเฟซแล้วครับผมโอเคมาเริ่มกันก็บทที่1เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าเอามาให้เรารู้จักกับสมการเชิงอนุพันธ์ก่อนนะครับสมการเชิงอนุพันธ์หรือ differential equation นะครับหรือย่อว่า DE เนี่ยก็เราต้องรู้จักว่าอะไรคือตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามนะครับอย่างนี้เนี่ยสมการที่1เนี่ยอะไรเป็นตัวแปรต้นอะไรเป็นตัวแปรตามตัวแปรต้นคือตัวที่กำหนดค่าใช่ไหมก็นั่นแหละตัวแปรต้นก็คือ t นะครับตัวแปรตามคือ y ครับตรงนี้ก็เขียนผิดไว้ครับผมหนึ่งทีนี้ในโจทย์เนี่ยก็จะมีแบบถามว่าข้อใดเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เป็นสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยก็ดูง่ายๆครับก็คืออะไรที่แบบเราจัดรูปดีๆแล้วการอะไรที่มันแบบอนุพันธ์มันหายไปเลยอ่ะก็อันนี้จะเรียกว่าสมการเชิงอนุพันธ์นะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยเห็นไหมครับ dy กำลัง2 by dy เนี่ยเท่ากับ2 ty มัน dy กำลัง2 by dy มันก็คือ2 y ใช่ไหมครับก็คือหาค่าได้เลยก็คือมันจะไม่เรียกว่าสมการเชิงอนุพันธ์นั่นเองครับส่วนอันที่2เนี่ยอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นแบบ dip e กำลัง x by dt เท่ากับ e กำลัง x dx by dt ซึ่งมันก็มาจากเชนรูลใช่ไหมครับพูดคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะ
เราต้องต่อไปนะครับพอเรามารู้จักแล้วว่าอะไรคือสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าประเภทของมันมีอะไรบ้างเราก็จะแบ่งมันตามหลายๆแบบครับอย่างแรกคือแบ่งตามตัวแปรต้นนะครับตามตัวแปรต้นก็อย่างแรกเราเรียกว่า ODE หรือที่เราเรียนกันก็คือ ordinary differential equation ก็คือมีแต่ตัวแปรต้นหรือไอ้ตัวที่มันอยู่ด้านล่างอ่ะเพียงตัวเดียวอย่างนี้ก็คือตัว T ใช่ไหมแต่นี้มีตัวแปรตาม2อันคือ U กับ V ก็ไม่เกี่ยวกันคำว่า ODE กับ PDE เนี่ยมันวัดไอ้ตัวที่มันอยู่ด้านล่างก็คือตัวแปรต้นเท่านั้นส่วน PDE เนี่ยหรือ partial differential equation เราไม่ได้เรียนแต่ว่าก็รู้ไว้หน่อยก็ดีเผื่อเขาถามว่าข้อใดเป็น ODE ประมาณนั้นก็อย่างเช่นข้างล่างนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีตัว T กับตัว Z ใช่ป่ะเป็นตัวแปรต้นเพราะฉะนั้นไอ้นี้ไม่ใช่ ODE แต่เป็น PDE ครับแต่ว่าในนี้มันเขียนเป็นตัว D แต่ความจริงถ้าเป็น partial differential equation เนี่ยมันจะเขียนเป็นตัว curl มากกว่าตัว D นะครับไอ้ตัวที่แบบเป็นคล้ายๆเลข6กับหลังอะประมาณนั้นต่อไปเราต้องดูตามออเดอร์ครับการจำแนก ODE การจำแนกสมการเชิงอนุพันธ์ตามออเดอร์ครับตามออเดอร์ก็คือภาษาไทยก็คืออันดับนั่นเองครับก็คือเราดิฟไปกี่ครั้งนะที่มากที่สุดของสมการน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าออเดอร์อย่างเช่นในแบบในตัวอย่างนะครับก็เป็น d กำลัง3 y / dt กำลัง3เท่ากับ dv / dz เห็นว่าอันดับสูงสุดของมันเนี่ยก็เห็นว่าก็คือ3ใช่ไหมครับด้านซ้ายมันดิฟ3ครั้งก็คือ du / dt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  ไป3ครั้งประมาณนั้นแต่ดูในข้อระวังนะครับไอ้ข้อด้านล่างเนี่ยเห็นไหมครับสมการเนี่ยมันมียกกำลังสองอยู่ข้างล่างไอ้อยู่ข้างนอกมียกกำลังสามอยู่ข้างนอกแต่ความจริงอ่ะเราดูแค่จำนวนดิฟที่เยอะที่สุดของสมการอย่างเนี้ยมันดิฟไปมากที่สุด2ครั้งไอ้ที่มีลูกศรชี้อ่ะก็แสดงว่าไอ้สมการนี้เนี่ยมีออเดอร์เท่ากับ2ครับเลขชี้กำลังไม่เกี่ยวโอเคนะครับครับผมต่อไปก็เราต้องมารู้จักคำว่า general form กับ normal form ครับ general form ก็คือรูปปกติจัดให้มันอยู่ด้านเดียวกันเท่ากับ0บวกกันเท่ากับ0ครับหรือว่าเนี่ยครับอยู่ในรูปฟังก์ชัน f t y y ไปจนถึง y ดิฟไป n ครั้งเท่ากับ0ครับก็จะเห็นว่าทุกสมการเนี่ยจะสามารถเขียนในรูป general form ได้หมดเลยแต่ normal form เนี่ยก็คือจะเอาเขาเรียกตัวที่มีออเดอร์สูงสุดอยู่ด้านหนึ่งเท่ากับตัวที่เหลือซึ่งไอ้นี้เนี่ยมันก็อาจจะมีบางสมการที่เขียนไม่ได้ครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับ dy / dt เท่ากับ e กำลัง dy / dt เนี่ยเราก็เห็นว่ามันจัดอยู่ด้านเดียวกันไม่ได้ใช่ไหมก็แสดงว่าไอ้นี้เนี่ยเขียนอยู่ในรูป normal form ไม่ได้นะครับโอเคต่อไปพูดถึงสมการเชิงเส้นลีเนียร์ครับคำว่าลีเนียร์เนี่ยก็ตรงๆเลยก็คือเชิงเส้นก็คือดีกรี1แต่ถ้าเราพูดถึงสมการอนุพันธ์เนี่ยหมายความว่าไอ้ตัวที่มันติดอนุพันธ์อ่ะหรือไอ้ตัวที่เป็นตัวแปรตามหลักของเราอ่ะจะต้องไม่มีฟังก์ชันใดๆมาเกี่ยวข้องเลยจะเป็นรูปเหมือนถ้าเป็นปกติความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ก็จะเป็น y เท่ากับ mx + c ใช่ป่ะถึงจะเรียกว่าเชิงเส้นแต่ว่าไอ้นี้เนี่ยถ้าพูดถึงสมการเชิงอนุพันธ์ก็คือเป็นรูปผลบวกของค่าคงที่คูณกับไอ้ตัวดิฟของ y เทียบกับ t ในอันดับใดๆครับบวกกันแล้วอาจจะมีค่าคงที่เท่ากับค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่งดูตัวอย่างเร็วๆนะครับก็คืออย่างเช่นตัวอย่างแรก cos t ไอ้ตัวเนี้ยเห็นว่ามันเป็นลีเนียร์เนาะเพราะว่าแบบว่าตรงนี้ก็ปกติอ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าขัดแย้งกับเงื่อนไขแต่ว่าดวงที่2ที่มันเป็น non linear เห็นป่ะมันมี y อยู่คูณกับไอ้ตัวดิฟy / dt 2ครั้งเห็นไหมมันดูไม่ตรงกับไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่าสัมประสิทธิ์ ant เนี่ยมันห้ามมีตัวแปร y ติดอยู่เด็ดขาดจะเป็นแค่ค่าคงที่ที่มีตัวแปร t เท่านั้นอย่างเช่นนี้ a2t เนี่ยมันจะมี y ติดอยู่ก็แสดงว่านี้มันเป็น non linear นะครับส่วนนี้ก็เหมือนกัน e กำลัง2 y ไม่มีครับในนี้เห็นไหมมันห้ามมีฟังก์ชันใดๆที่กระทำกับตัว y เลยยกเว้นเรื่องการดิฟครับอย่างเช่น e กำลัง y ห้ามมี log y ห้ามมี cos y ห้ามมี sin y ห้ามมีติดรูทห้ามมียกกำลังครับผมผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นนะครับก็ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงแค่
ดีกี1ครับผมออเดอร์1เท่านั้นก็ปกติก็จะเขียนอยู่รูป FTY Y dash เท่ากับ0ครับไม่มี Y dash ไม่มี Y dash ประมาณนั้นโดยคำตอบเนี่ยเราจะเวลาเราเขียนเนี่ยเราควรจะเขียนวิธีทำให้ถูกต้องก็คือเวลาเราเขียนว่าอย่างเช่นข้อนี้เลยนะจงแสดงว่าไอ้ค่านี้เนี่ยเป็นผลเฉลยของสมการนี้โจทย์มันจะถามให้เช็คว่าไอเนี้ยมันเป็นคำตอบหรือเปล่าตอนแรกอ่ะเราก็ต้องสมมุติก่อนว่ามีตัวหนึ่งซึ่งเท่ากับไอตัวเนี้ยซึ่งเรายังบอกไม่ได้ว่ามันเท่ากับ y นะคือยังไม่บอกไม่ได้ว่ามันเป็นคำตอบอ่ะแล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่ามันเป็นคำตอบบนช่วงหนึ่งที่เราเรียกว่าช่วงเปิด i ช่วงเปิด i เนี่ยไม่มีมันก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นช่วงเปิดไม่มีวงเล็บปิดที่แบบว่าเป็นเหลี่ยมๆอ่ะแล้วก็คำว่าช่วงเปิด i เนี่ยเป็นช่วงที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการที่จะเอาหลายๆช่วงมายูเนียนกันโจทย์นี้มันเป็นจุดหลอกนะที่จะแบบว่าเอาหลายๆช่วงมายูเนียนกันเป็นช่วงเปิด i หรือเปล่าเป็นช่วงเปิดที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้ของสมการนี้หรือเปล่าก็ตอบว่าไม่นะเพราะว่าแบบว่า i เนี่ยมีคุณสมบัติว่าต้องเป็นช่วงที่ต่อเนื่องถ้าสมมติมันมีหลายๆช่วงเราก็ตอบโดยการเชื่อมด้วยคำว่าและไม่ใช่ใช้คำว่ายูเนียนประมาณนั้นโอเคเนาะมีคนถามว่าทำไมต้องเป็นช่วงเปิดมีใครสงสัยปะหรือว่าสงสัยกันคนเดียวในนี้สงสัยเนาะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะพิจารณาในเฉพาะไอ้ที่แบบว่ามันดิฟได้นึกออกปะคือถ้าสมมติมันเป็นช่วงปิดเนี่ยไอ้ตัวขอบของมันอะเราสามารถรู้ได้ไงว่ามันดิฟได้เพราะว่าเรารู้ลิมิตค่าเดียวของมันอย่างเช่นพูดด้วยปากมันยากต้องเขียนสักครู่นะครับดูคร่าวๆประมาณนี้ก็ได้เห็นว่าไอ้กราฟนี้เนี่ยไอ้ตรงจุดตรงนี้เนี่ยมันดิฟได้ป่ะมันดิฟได้ไหมคือไอ้ตรงนี้เราต้องการหาคำตอบที่มันของสมการที่มันดิฟได้โดยตรงนี้เราพูดถึงการดิฟแค่อันดับที่1นึกออกป่ะก็ dy / dt เท่ากับสักค่าหนึ่งอ่ะซึ่งถ้ามันจะดิฟได้เนี่ย dy / dt เนี่ยตรงเนี้ยมันต้องหาค่าได้แต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยคือคําว่าดิฟมันก็คือความชันของเส้นตรงใช่ป่ะแต่นี้แบบเส้นไหนก็ได้นึกออกป่ะคือมันดิฟไม่ได้ตรงจุดปลายของมันประมาณนั้นโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวก็คืออย่างแรกที่เราต้องทำเนี่ยก็คือดูว่ามันดิฟได้ไหมดูว่ามันอยู่ในช่วงไหนแล้วพอเราดูว่ามันดิฟได้แล้วอยู่ในช่วงไหนแล้วปุ๊บเราก็เอาค่านั้นไปแทนอย่างเช่นเนี่ยเรากำหนดว่าไอ้ค่านี้เนี่ยซึ่งเป็นค่าที่โจทย์ต้องการให้แสดงว่าเป็นผลเฉลยอะแล้วก็ให้มันเท่ากับvt เท่ากับ e กำลัง 2t ใช่ป่ะแล้วก็ดูว่าไอตัวเนี้ยโดเมนคืออะไรแล้วก็หาค่า i มาปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ดูว่าแบบว่าพอเราดิฟเนี่ยมันดิฟได้ไหมดิฟแล้วมันต่อเนื่องบนช่วงไหนเราก็จะได้ค่า i ออกมาโดยการเอา2ช่วงนี้มาอินเตอร์เซ็กกันแต่ว่าพอดีว่าไอเนี้ย2อันเนี้ยมันอินเตอร์เซ็กกันได้ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้พอดีเพราะฉะนั้นค่า i หรือค่าที่ใหญ่ที่สุดที่พูดไปตอนแรกอ่ะก็จะเป็นช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ทีนี้พอเราได้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเราบอกว่ามันดิฟได้แล้วแล้วเราหาช่วงมันได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นคือเราต้องการว่ามันเป็นผลเฉลยในสมการนี้หรือเปล่าแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปแทนเข้าไปในสมการที่มันบอกไว้ก็คือเอา vt แทนเข้าไปใน dy / dt เท่ากับ2 y เนี่ยแทน vt เท่ากับ y ไปว่ามันจริงหรือเปล่าตอนแรกเราก็ดู d vt / dt ก็ได้ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่2 e กำลัง2 t ป่ะแล้วก็2คูณ vt ก็คือ2 e กำลัง2 t เหมือนกันเพราะฉะนั้นได้ว่ามันเท่ากันเนอะเพราะถ้ากันปุ๊บเนี่ยก็ได้ว่าไอ้นี้เนี่ยมันเป็นคำตอบของสมการนี้เร็วไปปะไม่เร็วไปเนาะเร็วไปบอกได้นะจะได้ลดความเร็วนิดนึงโอเคทุกอันนี้คือบทที่1เนี่ยมันเน้นตรงชื่อเน้นชื่อเพราะฉะนั้นไอ้ชื่อเฉพาะหลายๆอย่างอ่ะจำไปเลย
อย่างเช่นในนี้เนี่ยชนิดผลเฉลยมีอะไรบ้างก็มีผลเฉลยที่มีตัวแปรเสริม1ตัวหรือ one parameter family of solution เนี่ยหรือในชีทเขียนว่าอะไรนะไอวงผลเฉลยตัวแปรเสริม1ตัวอะไรอย่างงี้ป่ะนั่นแหละก็คือจะมีค่า c ติดอยู่อย่างเวลาเราอินทิเกรตเนี่ยก็จะมีบวก c ป่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะติดค่า c ไว้แต่ผลเฉลยเฉพาะเนี่ยหรือ particular solution เนี่ยก็คือการที่เอาค่า c ค่า1ไปแทนไปเลยก็จะเป็นผลเฉลยที่แบบมีแค่อันเดียวก็เลยเรียกว่าเฉพาะผลเฉลยเอกฐานก็คือผลเฉลยที่ไม่อยู่ในรูปของไอ้ one parameter family of solution เลยอย่างเช่นตัวอย่างนะครับy dash เท่ากับ t root y เราจะเห็นว่าไอ้วงของผลเฉลยที่มีตัวแปรเสริม1ตัวเนี่ยคือเราหาคำตอบของมันเนี่ยคืออยู่ในรูป y เท่ากับ square root ของ t กำลัง2ส่วน4บวก c บนช่วง i คือลบ infinity ถึง infinity ใช่ป่ะอันนี้คือคำตอบแรกของมันผลเฉลยเฉพาะเนี่ยก็อย่างเช่นแทน c เป็น1แทน c เป็น0แทน c เป็น2อะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าผลเฉลยเฉพาะในนี้ก็คือแทน c เป็น0นะเนาะส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้า y อ่ะมันเท่ากับ0สำหรับทุกโดเมนของมันเนี่ยก็จะเห็นว่าเอาไปแทนมันก็จริงใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่มีค่า c ไหนที่แทนเข้าไปแล้วมันจะสอดคล้องให้ y เท่ากับ0เลยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นน่ะไอ้นี้เขาเรียกว่าผลเฉลยเอกฐานก็คือเป็นผลเฉลยอื่นผลเฉลยอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรูปของ one parameter family of solution นะครับเส้นโค้งผลเฉลยลืมพูดเมื่อกี้เส้นโค้งผลเฉลยก็คือเอากราฟของผลเฉลยเนี่ยมาพลอตออกมามันจะไม่ใช่เป็นกราฟแบบปกติทั่วไปที่เคยเรียนตอนม.ปลายที่เป็นกราฟกราฟเดียวแต่นี้จะเป็นแบบหลายๆกราฟรวมกันก็ถ้ามันเป็นกราฟของวงของผลเฉลยที่มีตัวแปรเสริม1ตัวเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีหลายกราฟใช่ป่ะคือเปลี่ยนตัวแปร c ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายกราฟแต่ถ้าสมมติเป็นกราฟของผลเฉลยเฉพาะเนี่ยก็จะมีแค่กราฟเดียวประมาณนั้นจะจบบทหนึ่งแล้วครับปัญหาค่าเริ่มต้นก็คือมันจะมีกำหนดเงื่อนไขมาเพื่อที่จะให้เราหาคำตอบได้คือคำว่าไอ้ผลเฉลยเฉพาะหรือ particular solution เนี่ยมันจะหาว่าคำตอบว่ามันจะเป็นแบบ particular solution ของสมการนี้เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขกำหนดมาให้เราเพื่อที่เราจะทำให้เราหาค่า c ได้อย่างเช่นกำหนดว่า y t 0เท่ากับ y 0อย่างเช่น y 0เท่ากับ1 y 1เท่ากับ4อะไรประมาณนี้พอเราเอามาแทนปุ๊บเราก็จะหาค่า c ออกมาได้ประมาณนั้นทีนี้ถึงเรื่องหลักของบทที่1แล้วคือ TEUT หรือว่า The Existence of Uniqueness Theorem นะครับหลายๆคนคงงงทฤษฎีบทนี้เพราะว่ามันเป็นทฤษฎีบทที่เข้าใจยากมากถ้าแบบว่าไม่อ่านวิธีผลพิสูจน์เนี่ยวิธีพิสูจน์เนี่ยก็จะแบบว่างงว่ามันมาได้ยังไงทำไมต้องทำอย่างนี้แต่ว่าบอกเถอะว่า IODE เนี่ยถ้าเราไม่ได้อยากจะเข้าใจลึกซึ้งขนาดนั้นน่ะจำวิธีเฉลยจำวิธีไปเถอะจำไปเลยเพราะว่ามันยากประมาณนั้นโอเคเนาะตัวนี้จะเขียนนิยามแบบเต็มรูปแบบเลยซึ่ง TEUT ที่เขาสอนในคลาสเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะออเดอร์1เท่านั้นแต่ว่าความจริงออเดอร์2ออเดอร์3อะไรเงี้ยก็มีนะแต่ว่าก็ไม่ได้เอามาสอนก็ไม่เป็นไรก็จะอยู่ในรูป dy / dt เท่ากับ fcy ใช่ป่ะก็คือออเดอร์1โดยที่มี initial condition คือ yt 0เท่ากับ y 0ก็คือกำหนดค่ามาค่า1เพื่อที่จะหา particular solution ได้ทีนี้เนี่ยไอตัวโจทย์เนี่ยมันจะถามว่ามันอ่ะไอสมการเนี่ยสมการที่เขาให้มาเนี่ยแล้วก็มี initial condition มา1ค่าเนี่ยมันอ่ะจะมีผลเฉลยหรือเปล่าและถ้ามีผลเฉลยเนี่ยมันจะ unique หรือเปล่าเขาว่า unique คือมี1เดียวหรือเปล่าในระนาบ ty ก็คือถ้าสมมติเขาถามอย่างนี้เนี่ยเพียง1เดียวโดยมี initial condition แล้วก็มีสมการเริ่มต้นมาให้แล้วต้องใช้ไอ TEUT หรือว่าไอ The Existence of Uniqueness Theorem เข้ามาช่วยนะครับวิธีก็คือ1คือเราจะต้องดูว่าแบบไอสมการเนี่ยไอ y กำลัง2เนี่ยพอเราดูไอตัวนี้ก่อนดู y กำลัง2นะไม่ใช่ดูข้างดิฟนะดู FTY เนี่ยเอามาดิฟเทียบกับ y ดิฟเทียบกับ y ปุ๊บก็จะได้ว่ามันเท่ากับ 2y ใช่ป่ะทีนี้ก็ดูว่ามันต่อเนื่องบนช่วงไหนบ้างอันนี้คือ 2y ต่อเนื่องบนช่วงไหน y ทุก y เลยป่ะจำนวนจริงทุกอันเลยก็แสดงว่าไอ้นี้เนี่ยคือถ้ามันต่อเนื่องหมดเลยเนี่ย
แล้วก็เราเอามาดูว่าแบบว่าไอ้ตรงที่มันต่อเนื่องเนี่ยมันอยู่ใน initial condition มันสอดคล้องหรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้เนี่ย y เท่ากับ1อยู่ในจำนวนจริงป่ะอยู่ในที่ทำให้มันต่อเนื่องป่ะก็อยู่ใช่ป่ะพอมันอยู่ปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าจาก TEUT ก็จะได้ว่าไอ้สมการเนี้ยเพราะว่า initial condition เนี่ยจะส่งผลให้ว่ามันมีผลเฉลยเพียง1เดียวเท่านั้นประมาณนั้นแต่ทีนี้เนี่ยตัวอย่างนี้อาจจะน้อยไปเดี๋ยวดูตรงโจทย์แล้วกันเนาะเดี๋ยวขอข้ามไปบทที่2ก่อนประมาณนั้นครับบทที่2คนทำชีทก็คือคนนี้ครับไอซ์สายโคผมก็นั่นแหละโฆษณาสายโคเฉยๆโอเคต่อครับก็บทที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการร่างเส้นโค้งผลเฉลยจากสมการโดยตรงครับเรื่อง autonomous equation สมการแยกตัวแปรได้แล้วก็สมการเชิงเส้นนะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบหลายคนบอกว่ามันเห็นภาพที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นการวาดกราฟแต่ก็แล้วแต่คนอ่ะเนาะโอเคในนี้ก็จะมี4เรื่องครับก็เรื่องแรกก็คือการวาดกราฟนั่นเองครับโดยก็คือไอเดียหลักคือเราจะวาดกราฟจากสมการเชิงอนุพันธ์ยังไงครับเพราะปกติเนี่ยกราฟมันก็จะมีหลายๆแบบใช่ป่ะแต่นี้เนี่ยเราก็แบบว่าอาจจะโซลสมการไม่ได้แล้วก็อาจจะใช้สิ่งที่เรียกว่าสโลปฟิลในการวาดกราฟนั่นเองครับคำว่าสโลปฟิลคืออะไรสโลปฟิลคือการเอาจุดแต่ละจุดของกราฟเนี่ยของ t ของกราฟระหว่าง t กับ y เนี่ยมาบอกว่าค่าสโลปของณจุด t กับ y นั้นน่ะเท่ากับเท่าไหร่อย่างเช่นจุดนี้นะคือจุดที่ t เท่ากับ -1 y เท่ากับ1ใช่ป่ะจะเห็นว่า f ลบ1 1หรือว่าค่า dy / dt เนี่ยเท่ากับลบ2แล้วก็วาดเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับลบ2ไปปะตรงจุดนั้นก็จะได้สโลปฟิลตรงจุดนี้มาดูจุดนี้นะก็คือจุดที่มี t เท่ากับลบ1 y เท่ากับ2นะแทนไปปุ๊บก็จะกลายเป็นว่า dv / dy / dt เนี่ยเท่ากับลบ3ถ้าลบ3ปุ๊บแล้วก็วาดกราฟที่มีความชันเท่ากับลบ3ไปที่จุดนั้นปะเข้าไปก็จะกลายเป็นสโลปฟิลของจุดนี้ทีนี้เนี่ยตัวก็จะให้แบบว่าวาดสโลปฟิลของเต็มๆเลยหลายๆจุดเลยแล้วก็ต้องวาดให้ได้ว่าแต่ละจุดเนี่ยเราต้องหาก่อนว่า dy / dt อ่ะมันเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็หาว่าพอเราได้ค่านั้นปุ๊บเนี่ยเราวาดเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับเท่านั้นไปตรงจุดนั้นวาดทุกจุดไปประมาณนั้นนะครับนี่คือตัวอย่างสโลปฟิลใหญ่ๆเลยก็คือพลอตหลายๆจุดเราก็สามารถหาแนวโน้มของผลเฉลยจากสโลปฟิลตัวนี้ได้ครับผมเช่นถ้าเรารู้ว่ามันผ่านจุดนี้นะแล้วก็เห็นว่าแบบเส้นตรงจุดนี้เนี่ยมันจะมีประมาณว่าความชันประมาณนี้ประมาณเส้นตรงเนี้ยขีดๆตรงนี้เนี่ยแล้วก็ได้ว่ากราฟมันจะแบบค่อยๆลงมาเรื่อยๆตามเวกเตอร์ของมันสุดท้ายก็จะมาจบกับตรงนี้ประมาณนั้นนี่คือวิธีที่นักคณิตศาสตร์ใช้ในการวาดกราฟจากสโลปฟิลด์นะครับต่อไปครับออโตโนมัสอีควอชันออโตโนมัสอีควอชันเนี่ยก็คือเราจะพูดถึงสมการที่มีออเดอร์1ก็คือด้านซ้ายคือ dy / dt ก็คือมีออเดอร์1เท่าเดิมแต่ว่าด้านขวาเนี่ยจะไม่ติดตัวแปร t เลยจะติดแค่ fy เท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเอามาใช้ในการวาดเฟสที่เป็นเส้นเดียวอะแล้วก็แบบหาจุดสมดุลหาว่าลิมิตเท่ากับเท่าไหร่ประมาณนั้นก็จะพูดถึงเรื่อง autonomous equation เป็นหลักนะครับทีนี้คำว่าจุดสมดุลเนี่ยหมายความว่าหาค่าของ y ที่ทำให้ fy เท่ากับ0ค่า y ค่านั้นอ่ะจะเรียกว่าผลเฉลยสมดุลหรือ equilibrium solution ครับก็คือถ้าค่า y เท่ากับค่า equilibrium solution พอดีอ่ะจะเห็นว่ามันเป็นค่าคงที่ใช่ป่ะ y เท่ากับ c ค่า1 dy / dt ก็เท่ากับ0ใช่ป่ะดีส่วน f ของ c เนี่ยก็เป็น0เพราะว่าเราบอกว่ามันมีคุณสมบัติว่าไอ้4ค่าเนี่ยเป็นค่าที่ทำให้ fy เท่ากับ0พอดีก็จะเห็นว่าไอ้จุดสมดุลเนี่ยคือผลเฉลยของ autonomous equation เช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวาดเฟสหรือว่าอะไรเนี่ยเราควรที่จะหาจุดสมดุลออกมาก่อนครับผม
เช่นในนี้นะครับ dy / dt เท่ากับ y ลบ1 equilibrium solution คืออะไรก็คือ y เท่ากับ1ป่ะเห็นป่ะก็เอาไอ้ตัวด้านขวาเนี่ยมาจับเท่ากับ0แล้วหาว่าไอ้ตัว equilibrium solution คืออะไรก็ได้ว่า y เท่ากับ1เนี่ยมันเป็น equilibrium solution ของสมการนี้นะครับทีนี้อันนี้คือกราฟคุ้นๆกันไหมที่บอกว่าวาดกราฟอะไรประมาณนี้ออกมาระหว่าง t กับ y แล้ววาดค่าslope field ออกมาเนี่ยอันนี้เนี่ย y 1กับ y 2เนี่ยก็คือจะเป็นเขาเรียกอะไร equilibrium solution ของสมการทีนี้มันก็จะมีแบบเส้นที่ไม่ใช่ equilibrium solution น่ะก็จะเป็นเส้นโค้งหลายๆเส้นเลยซึ่งเราก็จะรู้ได้โดยการเขาเรียกวาด slope field ก็ได้แทนค่าก็ได้หรือว่าเซนเอาว่าจะเป็นประมาณนี้ซึ่งจะสังเกตเห็นนะครับว่าในแต่ละช่วงเนี่ยแต่ละช่วงระหว่าง equilibrium solution เนี่ยจะเป็นกราฟทางเดียวเสมอคำว่ากราฟทางเดียวเนี่ยหมายความว่าลดก็ลดไปเลยเพิ่มก็เพิ่มไปเลยประมาณนั้นมันมีเหตุผลอยู่แต่ว่านั่นแหละโอเคข้ามไปแล้วกันนะมันจะยาวเอาโอเคนี่แหละสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่เราจะดูเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่ารูปเฟสหนึ่งมิติหรือที่เราเรียกว่าเฟสนั่นแหละซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์หลายอย่างมากซึ่งวิธีที่เราจะวาดเฟสออกมาเนี่ยขั้นแรกคือเราจะต้องหาจุดสมดุลให้ได้ก่อนหาจุดสมดุลปุ๊บเราก็จะต้องวาดแนววิถีเฟสออกมาว่าจะเป็นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงเริ่มคุ้นในตอนเรียนแล้วป่ะทีนี้แนววิถีเฟสเนี่ยวาดยังไงแนววิถีเฟสก็คือไอตัวเฟส1มิติของเราเนี่ยก็จะจะเห็นว่ามันมีลูกศรขึ้นกับลงใช่ป่ะคำว่าลูกศรขึ้นเนี่ยหมายความว่าเราแทนค่าy ค่านั้นไปในช่วงที่มันอยู่ระหว่าง equilibrium solution 2จุดเนี่ยถ้ามันเป็นบวกจะเป็นลูกศรขึ้นถ้ามันเป็นลบจะเป็นลูกศรลงถ้ามันเป็นบวกจะเป็นลูกศรขึ้นถ้ามันเป็นลบจะเป็นลูกศรลงอันนี้จำให้แม่นนะครับมันจะบอกว่ามันจะเป็นไอ้กราฟที่มันอยู่ระหว่าง equilibrium solution เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดตัวอย่างนะครับก็ถ้าแค่พูดเนี่ยมันอาจจะฟังดูยากจะให้เห็นภาพก็คือต้องลองทำดูก็มีกระดาษโพสต์กันเนาะก็ลองทำดูก็ได้ไปพร้อมๆกันก็คือรูปเฟส1มิติของอันนี้เนี่ยเราจะวาดยังไงก่อนอื่นคืออะไรครับก่อนอื่นก็คือเราจะต้องหา equilibrium solution ออกมาให้ได้ก่อน equilibrium solution คืออะไรก็คือการที่เอาไอ้ตัวที่มันไม่เกี่ยวกับดิฟอะจับเท่ากับ0หาว่า y ค่าคงที่ที่ทำให้มันเท่ากับ0น่ะคืออะไรได้บ้างอย่างเช่นในนี้เนี่ยequilibrium solution คืออะไร2กับ1ใช่ป่ะเป็นจุดสมดุลทีนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอามาวาดเฟสโดยจะมีจุด1กับจุด2ไว้ก่อนทีนี้เหลือแค่ว่าเราจะต้องวาดลูกศรให้ได้ลูกศรเราจะต้องวาดระหว่างช่วงทุกช่วงก็คือหมายความว่าระหว่าง equilibrium solution ด้วยกันกับระหว่าง equilibrium solution กับ infinity equilibrium solution กับ infinityประมาณนั้นก็อย่างเช่นในนี้มี2จุดใช่ป่ะจุดสมดุล2จุดก็จะต้องวาด3เส้นลูกศรประมาณนั้นทีนี้เนี่ยวิธีในการวาดหัวลูกศรเนี่ยวิธีที่แนะนำที่สุดก็คือการแทนค่าแทนค่าตัวค่า y เนี่ยลงไปในด้านขวาก็คือลงไปในนี้เพื่อจะดูว่ามันเป็นลูกศรขึ้นหรือลงอย่างเช่นถ้าเราจะดูว่าไอ้ตั้งแต่2ขึ้นไปเนี่ยคือตั้งไอ้ตัวที่มากกว่า2เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลดก็คือลูกศรขึ้นหรือลงเนี่ยก็เราก็แทนเลือกสักตัวนึงที่มันมากกว่า2มาแทนในนี้อย่างเช่นบอทเขาก็เลือก3นะก็แทนเข้าไปปุ๊บก็เป็น3กำลัง2ลบ3คูณ3บวก2ก็เห็นว่า dy / dt เป็น2 dy / dt เป็น2หมายความว่าอะไรหมายความมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ป่ะเป็นฟังก์ชันเพิ่มหมายความว่าจะเป็นลูกศรขึ้นประมาณนั้นแสดงว่าไอ้ช่วงที่มากกว่า2เนี่ยช่วงที่มากกว่า2เนี่ยจะเขียนแนววิถีเฟสเป็นลูกศรขึ้นนั่นเองทีเรามาดูระหว่าง2กับ1บ้างเราก็เลือก 1.5 เห็นว่า dy / dt เนี่ยแทน 1.5 เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันน้อยกว่า0ก็
็คือจะเป็นลูกศรลงนั่นเองก็คือจะเป็นฟังก์ชันลดประมาณนั้นเราก็จะวาดกราฟได้ว่ากราฟมันจะเป็นยังไงอย่างเช่นระหว่าง2กับ1เนี่ยมันจะกลายเป็นฟังก์ชันลดประมาณนั้นทีนี้สุดท้ายก็คือเราต้องแทนไอ้ตัวที่มันน้อยกว่า1 y น้อยกว่า1เนี่ยมันจะเป็นลูกศรขึ้นลงทีนี้เนี่ยผมก็เลือก y เท่ากับ0แทนเข้าไปปุ๊บจะเห็นว่ามันเท่ากับ2ซึ่งมันมากกว่า0พอมากกว่า0ปุ๊บเนี่ยก็กลายว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเป็นฟังก์ชันเพิ่มปุ๊บแสดงว่าลูกศรขึ้นใช่ป่ะประมาณนั้นก็จะได้แนวอีเฟกต์หนึ่งมิติของข้อนี้ออกมาทีนี้ไอ้ตัวลูกศรเนี่ยไอ้ตัวเฟดเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรก็คือก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักศัพท์ก่อนว่า attractor คืออะไร repeller คืออะไรแล้วก็ semi-stable คืออะไร attractor หรือ asymptotically stable เนี่ยก็คือการที่ลูกศร2อันชี้เข้าหาจุดสมดุลในทิศทางที่แบบชี้เข้าหาจุดสมดุลน่ะแบบทั้งลงทั้งขึ้นลงเข้าหาจุดๆนั้นพอดีก็จะเห็นว่ามันจะลู่เข้าไอตัวจุดสมดุลนี้พอดีใช่ป่ะก็หมายความว่าไอ f ไอ yt เนี่ยเมื่อชี้เข้าอินฟินิตี้เนี่ยจะเท่ากับจุดสมดุลนี้เห็นป่ะมันลู่เข้าค่า y cap พอดีประมาณนั้นอันนี้คือกรณีที่เป็น attractor นะต่อไปคือกรณีที่เป็นจุดสมดุลไม่เสถียรครับหรือ unstable หรือที่เราเรียกว่ากันว่า repeller ก็คือจะเป็นลูกศรชี้ออกจากจุดสมดุลทั้งสองข้างเช่นเนี้ยเห็นป่ะจากจุดนี้ก็ชี้ออกไปด้านล่างก็ชี้ลงไปข้างล่างก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มไปเรื่อยข้างล่างก็จะเป็นฟังก์ชันลดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลิมิตของ y เมื่อ y เมื่อ t เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยของทั้ง2ช่วงนี้นะของสมาธิทั้ง2อันเลยจะกลายเป็นว่าเข้าใกล้อินฟินิตี้ไปเลยประมาณนั้นนั่นแหละโอเคต่อสุดท้ายนะครับคือจุดสมดุลกึ่งเสถียรครับหรือ semi stable ก็คือการที่ลูกศรมันไปทางเดียวไปเลยก็อย่างเช่นอันนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดสมดุลนะก็ชี้ไปข้างบนจากด้านล่างเนี่ยก็ชี้ไปหาจุดนี้ก็คือชี้ไปด้านบนทั้งคู่หรือไม่ก็ชี้ลงไปด้านล่างทั้งคู่จะเห็นว่าไอ้นี่จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มทั้งคู่เลยประมาณนั้น ทีนี้โจทย์มันมักจะถามว่าไอ้กราฟนี้เนี่ยตรงจุดสมดุลจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดสมดุลแบบไหนเราต้องตอบให้ได้ว่ามันเป็นแบบasymptotically เป็นแบบ unstable เป็นแบบ semi stable ประมาณนั้นนะครับทีนี้ที่เราเรียนอ่ะมันจะมีกราฟ2แบบก็คือกราฟที่เคยเขียนมาให้ดูเมื่อกี้คือกราฟที่แบบว่าเป็นระหว่าง t กับ y กับกราฟระหว่าง y กับ fy ซึ่งโจทย์มันมักจะให้มาประมาณนี้ให้กราฟมาแล้วให้เราถามว่าจุดสมดุลคืออะไรหาลิมิตของมันว่าเป็นยังไงโดยอ่ะอย่างตรงนี้เนี่ยระหว่าง y กับ fy เนี่ยไอ้จุดไหนที่เป็นจุดสมดุลบ้างของกราฟนี้จุดสมดุลคือค่า y ที่ทำให้fy เป็น0เนาะเพราะฉะนั้นจุดสมดุลในที่นี้คือ a1 a2 แล้วก็ a3 3จุดประมาณนั้นจากกราฟนี้เราสามารถเขาเรียกแปลงให้เป็นกราฟนี้ได้เราต้องแปลงให้ได้นะหมายถึงว่าจากนี่มานี่จากนี่มานี่อะไรวะนี่เกือบสุดท้ายแล้วของบทที่2นะก็คือ separable equation ครับ separable equation หรือสมการแยกตัวแปรได้ก็คือการที่เราพยายามจัดรูปให้ตัวด้านขวาของเราที่มันไม่ติดลิฟต์เนี่ยแยกเป็นฟังก์ชันที่เกิดจากการที่มีตัวแปรเดียวคูณกันเลยอย่างเช่นข้อนี้คือมันจะติดทั้งคู่จะติดทั้ง y ทั้ง t ใช่ป่ะติดทั้งตัวแปรตัวและตัวแปรตามเวลาจะแก้สมการว่า y เท่ากับอะไรเนี่ยแล้วควรจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการใช้การแยกตัวแปรออกมาอย่างเช่นในนี้เนี่ยเราก็เห็นว่า y กับ t คูณกันอยู่แต่เอ๊ะด้านขวาเ
ราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น t บวก1คูณ y ลบ1เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเอา y ลบ1ไปอยู่ข้างเดียวกับ dy เอา dt มาอยู่ข้างเดียวกับ t บวก1พอทำอย่างนั้นปุ๊บเราก็อินทิเกรตทั้ง2ข้างได้นึกออกป่ะพอทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะหาค่า y ในรูป t ได้ซึ่งก่อนจะย้ายเนี่ยเราต้องจำไว้เสมอว่าตัวที่เราจะย้ายอ่ะมันไม่เป็น0อย่างเช่น y ลบ1เนี่ยย้ายมาด้านล่างเนี่ยต้องไม่เป็น0ก็ต้องแยกกรณีออกไปด้วยเช่นข้อนี้นะเราต้องแยกว่า y ไม่เท่ากับลบ1ไปก่อนปุ๊บ y ไม่เท่ากับเอ้ย y ไม่เท่ากับ1ไปก่อนแล้วอินทิเกรตออกมาก็ได้ว่าถ้า y ไม่เท่ากับ1เนี่ยจะได้คำตอบคือตัวนี้ทีนี้เราต้องพิจารณาเคสที่ y เท่ากับ1ด้วยซึ่งเคส y ที่เท่ากับ1เนี่ยแทนเข้าไปปุ๊บก็เป็นจริงก็ได้ dy by d1 by dt ก็เป็น0แทน1เข้าไปใน y ปุ๊บก็เป็น t ลบ t บวก1ลบ1ก็เป็น0ใช่ป่ะก็แสดงว่า y เท่ากับ1ก็เป็นจริงก็ได้ว่าไอ้นี้เนี่ยก็จะได้คำตอบออกมาประมาณนี้สุดท้าย linear equation ครับ linear equation ก็คือสมการเชิงเส้นนั่นแหละตรงๆเลยซึ่งจะเป็นอะไรที่เราต้องไปเรียนในบทที่3ต่อไปก็ไอ้นี้เนี่ยจะเป็นวิธีการแก้สมการสวยๆจำไปเลยก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องจัดให้มันอยู่ในรูปนี้ก่อนสมการเชิงเส้นก็คืออะไรนะเชิงเส้นก็คือไอตัวดิฟของมันเนี่ยคูณค่าคงที่เอามาบวกกันให้หมดเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งที่อยู่ในรูป t ใช่ป่ะแต่นี้เนี่ยเราพูดถึงอนุพันธ์อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเฉพาะอันนี้เท่านั้นเวลาเราจะหาผลเฉลยเนี่ยขั้นแรกคือการเอา a 1ไปหารทั้งสมการอันนี้จำไปเลยนะ a 1หารทั้งสมการจะกลายเป็น pt ก็คือ a 0ส่วน a 1 qt คือ gt ส่วน a 1 t ประมาณนั้นทีนี้เรารู้ว่า pt คือเท่าไหร่แล้วปุ๊บเนี่ยเราหา e ยกกำลังอินดิเกต pt dt ออกมาพอเราหามาปุ๊บเนี่ยแล้วเอามาคูณทั้งสมการไปเลยเห็นว่ารูปมันยุ่งยากใช่ไหมแต่ความจริงอ่ะไอตัวด้านซ้ายของเราเนี่ยจะเห็นว่ามันอ่ะเท่ากับ e กำลังอินดิเกต pt dt คูณ y แล้วก็ dip by dt มันจะคือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าซึ่งความจริง e กำลังอินดิเกต pt dt อ่ะโจทย์มันมักจะให้ pt มาซึ่งทำให้มันติดรูปไม่ยากอย่างเช่นเดี๋ยวดูเฉลยต่อไปนะพออย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ย้าย dt เข้าไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็อินดิเกตทั้งสองข้างเลยเราก็จะหาคำตอบของมันออกมาได้ประมาณนั้นอย่างเช่นข้อนี้นะครับ dy by dt ของแทน y คูณ cos กำลังสอง t นะครับก็เห็นว่า a 1ไอตัวข้างหน้าเนี่ยมันหายไปแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเอาไปหาอะไรแล้วเราเห็นว่า pt คืออะไรคือตัวนี้ป่ะ pt คือแทน t qt คือ cos กำลัง 2t เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องหาอะไรก่อนขั้นตอนที่2คืออะไรขั้นตอนแรกผ่านไปแล้วคือเอาไปหารขั้นตอนที่2คือหา e ยกกำลังอินทิเกรต pt dt หรือว่าเราต้องการหา e ยกกำลังอินทิเกรตแทน t dt ซึ่งอินทิเกรตแทน t dt เนี่ยก็คือ ln ของ absolute sec บวกค่าคงที่ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้ความรู้ของแคลคูลัสมาช่วยก็คืออย่าเพิ่งลืมว่าแบบกลับไปท่องมาด้วยว่าแบบว่าดิฟไออินทิเกรตตรงนี้เป็นยังไงอินทิเกรตฟังก์ชันแปลกๆอินทิเกรตอาร์คแทนเป็นยังไงอะไรเงี้ยโจทย์ก็ออกได้ซึ่งคิดว่าคงจะเสียเวลามากถ้าแบบว่าโจทย์ให้มาแล้วเราจำไม่ได้ต้องไปนั่งอินทิเกรตใหม่ซึ่งบางอันอาจจะอินทิเกรตไม่ได้ด้วยตัวเองก็ได้มันอาจจะอินทิเกรตยากประมาณนั้นอย่างเช่นนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นลอนของ f sec บวก c ก็ได้ว่า e ยกกำลัง ln f sec บวก c เนี่ยก็คือ c คูณกับ sec t c คือค่าคงที่นะโดย c ก็คือ e กำลัง c 1ถ้าลองคิดตามไปก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ก็เอาไอ้ e ยกกำลังในตัวนี้เนี่ยหรือว่า c 2 sec t เนี่ยเข้าไปคูณทั้งสมการเลยคูณทั้งสมการปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะจัดรูปอยู่ในรูปตัวนี้ได้ซึ่งก็กลายเป็นว่า d ของ secd ของ c 2 sec t คูณ y by dt เนี่ยหรือว่าตัวนี้เนี่ยจะเท่ากับ cos t พอดีก็คือพอเราคูณ c 2 sec เข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นว่า cos กำลัง2คูณ sec ก็คือเป็น cos อ่ะเนาะ
ก็จะได้จัดรูปให้อยู่ในรูปนี้ได้ทีนี้เราก็เอา DTI ไปคูณแล้วอินดิเคตทั้งสองข้างออกมาก็จะกลายเป็นว่า sec t คูณ y บวก c เท่ากับ sin อินดิเคตคอสได้ sin นะ sin บวก c 4ทีเราก็จัดหาค่า y ในรูป t ออกมาได้สวยๆประมาณนี้นี่คือการแก้สมการแบบฝันๆว่างั้นเถอะแต่ก็เป็นวิธีที่ตายตัวโอเคก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดกันสุดท้ายละบทที่คิดว่าอยากให้ทุกคนเก็บคะแนนให้ได้คือบทนี้บทที่3บทที่3 linear system บทนี้เนี่ยคือพยายามที่จะไม่ต้องเข้าใจไปเลยก็ได้จำแพทเทิร์นไปเลยก็ได้จำไปเลยจำจำนิยามของมันว่านิยามเป็นยังไง definition หรือเนี่ยtheorem ของมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างแล้วเอามาใช้ให้ถูกซึ่งโจทย์แต่ละโจทย์เนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นอยู่ฮะโอเคก็เขาว่าระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยในรูปทั่วไปคือประมาณนี้ก็มีความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y กับ t นะดิฟ x by dt ก็คือค่าคงที่ x บวกค่าคงที่คูณ y บวกค่าคงที่ dy by dt คือค่าคงที่ x บวกค่าคงที่ y บวกค่าคงที่พูดง่ายๆกับประมาณนี้ซึ่งมันจะมีศัพท์แปลกๆเยอะเลยก็คือแบบระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์ไม่เอกพันธ์ประมาณนั้นซึ่งถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยเราต้องแปลงเป็นเมทริกซ์ให้ได้โจทย์เหลือเชื่อนะว่าโจทย์ข้อสอบปลายภาคเนี่ยจะออกมาว่าถ้าเราให้สมการเหมือนใน definition 1เนี่ยจงแปลงให้เป็นสมการใน definition 2ให้ได้โดยการหาเมทริกซ์ออกมาเหลือเชื่อนะแต่ว่ามันออกมาแล้วก็ไม่ได้ยากก็อยากจะให้ทำได้กันประมาณนั้นก็เราควรจะเปลี่ยน2อันนี้กลับไปกลับมาได้ทีนี้มีนิยามว่าถ้าไอตัวที่บวกด้านหลังเนี่ยทั้ง2ตัวเป็น0เราจะเรียกมันว่าระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์หรือ homogeneous linear system แต่ถ้ามีสักตัวหนึ่งของ f1 กับ f2 เนี่ยสักตัวหนึ่งดันไม่เป็น0เนี่ยจะเรียกว่า non homogeneous linear system นะครับให้ดูสักแป๊บนึงก็แล้วกันข้อแรกเชิงเส้นหรือไม่เชิงเส้นเอกพันธ์หรือไม่เอกพันธ์ข้อแรกเชิงเส้นนะเอกพันธ์ไหม f ทั้ง2ตัวเป็น0นะไม่มีการบวกค่าคงที่มาเลยก็ได้ว่ามันเป็นเอกพันธ์ข้อ2เชิงเส้นปะไม่นะ x กำลัง2ชัดเจนเลยไม่เชิงเส้นทีถ้าไม่เชิงเส้นเนี่ยก็เอกพันธ์เอกพันธ์แล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้กันแล้วต่อไปข้อ3เชิงเส้นมั้ยเชิงเส้นนะแต่ไม่เอกพันธ์เพราะว่ามันมีบวก2ตรงนี้ประมาณนั้นข้อ4ล่ะเชิงเส้นมั้ยเชิงเส้นเนาะเราเอา2สมการมาบวกกันเราหา dx by dt ได้เราหา dy by dt ได้ dx by dt คือ5ส่วน 2x บวก 6ydy by dt คือ x ส่วน2ลบ y อะไรประมาณนี้ทีนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บก็จะได้ว่ามันเป็นทั้งเชิงเส้นทั้งเอกพันธ์เลยประมาณนั้นส่วนข้อสุดท้ายเชิงเส้นป่ะทั้ง1ทั้ง2ทั้งสมการที่1ทั้งสมการที่2อ่ะเห็นว่าไออันแรกก็ติด x กำลัง y อันที่2ติด x ส่วน y อ้าวไม่เชิงเส้นประมาณนั้นพอไม่เชิงเส้นเราก็จะไม่พูดถึงว่ามันเป็นเอกพันธ์หรือไม่เป็นเอกพันธ์นะประมาณนั้นถ้าเราแยกตรงนี้ได้ก็โอเคแล้วต่อไปคือบทนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการเช็คผลเฉลยเท่านั้นไม่พูดถึงเรื่องการแก้สมการอะไรเลยเป็นบทที่บอกอีกรอบนึงว่ามันง่ายเก็บคะแนนเถอะว่างั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คว่ามันเป็นผลเฉลยคือโจทย์มันจะให้ว่าจงพิสูจน์ว่าไอ้นี่เนี่ยเป็นผลเฉลยของสมการที่ให้มาในช่วงนี้ซึ่งมันจะมีแพทเทิร์นอยู่ตามนี้เลยอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นะครับ
แสดงว่าไอ้ค่านี้เนี่ยเป็นเวกเตอร์ผลเฉลยของสมการนี้ขั้นตอนที่1คือเช็คว่าผลเฉลยที่ให้มาเนี่ยหาเดลิเวทีฟได้ก็คือเช็คว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยหาเดลิเวทีฟได้ข้อ2คือค่าเดลิเวทีฟนั้นน่ะมันต่อเนื่องบนช่วงที่ให้กำหนดมาให้คือมันต่อเนื่องบนช่วงนี้คือแทน t เข้าไปทุกค่าที่อยู่ในช่วงนี้แล้วมันต่อเนื่องพอเราได้ข้อ1ข้อ2มาปุ๊บเนี่ยเหลือแค่อย่างเดียวคือการเอา x ไปแทนในสมการนี้พอแทนปุ๊บถ้ามันจริงก็สรุปได้เลยว่าไอ้นี้เนี่ยมันเป็นผลเฉลยประมาณนั้นซึ่งโจทย์มันเป็นวิธีทำเพราะฉะนั้นการเขียนก็มีผลต่อคะแนนประมาณนั้นแหละก็ควรจะเช็คด้วยว่ามันดิฟได้ไหมมันต่อเนื่องไหมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็แบบว่าอ้าวแสดงว่าเป็นผลเฉลยนี่แล้วก็แทน x เข้าไปเลยนี่จบเลยเย้สุดท้ายก็โดนหักคะแนนไปสักครึ่งนึงได้มั้งคิดว่าประมาณนั้นแหละเพราะว่าแทนเข้าไปมันก็ง่ายป่ะนึกออกป่ะก็แค่แทนเข้าไปอ่ะประมาณนั้นแหละอย่าลืมว่าจะต้องเช็คว่าดิฟได้ไหมค่าดิฟของมันต่อเนื่องบนช่วงที่ให้มาไหมแล้วก็สุดท้ายคือแทนเข้าไปตรงๆแล้วพิสูจน์ว่ามันจริงประมาณนั้นเอาล่ะมาถึงไอ้ตรงที่คนงงกันคือสับแปลกๆหลายอย่างเช่นผลรวมเชิงเส้น linearly dependent Wronskian เซตมูลฐานผลเฉลยอะไรเงี้ยก็จำไปเลยครับตามชื่อเลยผลรวมเชิงเส้น linear combination ก็คือการที่เราเอาไอ้คำว่า linear combination ของตัวแปร n ตัวเนี่ยก็หมายความว่าเอาค่าคงที่มาคูณตัวแปรแล้วเอามาบวกกันให้หมดนี่คือคำว่าผลรวมเชิงเส้นส่วนคำว่า linearly independent เนี่ยคำว่าอิสระหมายความว่าถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์คือสมาชิกทุกตัวเนี่ยเป็นลิเนียร์พอเอามาลิเนียร์คอมบิเนชันกันเนี่ยของสมาชิก n ตัวเนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ยกเว้นว่าค่าคงที่ทุกตัวเป็น0ประมาณนั้นก็คือเราไม่สามารถจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งในรูปผลบวกของตัวแปรอื่นๆได้ถ้าพูดในภาษาคนประมาณนั้นโอเคเนาะคำว่าอิสระคือไม่สามารถจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งในรูปผลบวกเชิงเส้นของตัวแปรที่เหลือได้ก็คือตามนิยาม definition ที่5เลยแต่เป็นภาษาคนไม่ใช่ภาษาคณิตศาสตร์ประมาณนั้นต่อไป linearly dependent ไม่เป็นอิสระเชิงเส้นหมายความว่าเราจะหาค่าคงที่ c1 ถึง cn เนี่ยมาคูณกับไอตัว x1 ถึง xn เนี่ยเอามาบวกกันเท่ากับ0ได้โดยที่ทุกตัวไม่เป็น0พร้อมกันทั้งหมดประมาณนั้นหรือก็คือเราสามารถหาตัวแปรหนึ่งเนี่ยที่เขียนอยู่ในรูปของผลบวกเชิงเส้นของตัวแปรที่เหลือได้ก็คือย้ายข้างไปแล้วเอา c ไปหารประมาณนั้นโอเคเนาะต่อไป definition ที่7คือเส้นมูลฐานของผลเฉลยในที่นี้เนี่ยคือพูดถึงสมการเชิงเส้นของ x กับ y เทียบกับ t ใช่ป่ะแสดงว่าอันนี้จำไปเลยก็ได้ว่ามันจะมีแค่2อันเท่านั้นถ้ามันเกิน2เนี่ยก็ได้ว่ามันไม่เป็นอิสระเชิงเส้นกันแล้วก็ไม่เรียกว่าเป็นเส้นมูลฐานของผลเฉลยด้วยเพราะว่าเส้นมูลฐานของผลเฉลยเนี่ยคือการที่ไอ้2ตัวเนี่ยมันเป็นอิสระเชิงเส้นกันแล้วก็ไอ้2ตัวเนี่ยเป็นผลเฉลยของสมการนั้นด้วยบนช่วง i ที่กำหนดมาอาจจะยังฟังงงๆแต่ว่าเดี๋ยวดูในตัวอย่างก็น่าจะเข้าใจ definition ที่8ถ้า x1 กับ x2 เป็นเส้นมูลฐานของผลเฉลยเนี่ยข้อผลเฉลยทั่วไปหมายความว่าอะไรทั่วไปคือทั้งหมด general ทั้งหมดโอเคเนาะก็คือถ้าเรารู้ว่า x1 กับ x2 เป็นเซตมูลฐานของผลเฉลยของสมการนึงเนี่ยแสดงว่าไอ้ linear combination ของไอ้2ตัวนี้เนี่ยหรือไอ้ค่านี้เนี่ยจะเป็น general solution ของสมการนั้นไอ้นี้ก็คือจำไปเลยวิธีพิสูจน์เอาตรงยังงงอยู่เลยว่ามันพิสูจน์ยังไงถ้าไม่ได้เอาความรู้จากบทที่4มาใช้ประมาณนั้นก่อนที่จะไปดูโจทย์นะครับก็มารู้จัก2ทฤษฎีบทที่เอา definition มาใช้ก็คือ superposition principle นะครับหรือว่าหลักการซ้อนทับของผลเฉลยมีอยู่ว่าถ้ามันเป็นระบบสมการเชิงเส้นเอกพันย้ำว่าเป็นเชิงเส้นเอกพันถ้า x1 ถึง xk เนี่ยเป็นคำตอบแล้วเนี่ยของสมการนี้เนี่ย
ราจะได้ว่า linear combination ของ x 1ถึง xk เนี่ยก็เป็นผลเฉลยของสมการเชิงเส้นเอกพันธ์นั้นเช่นเดียวกันอันนี้คือใช้ได้เลยในแบบฝึกหัดอาจจะมีแบบว่าพิสูจน์ว่าถ้า x 1กับ x 2เป็นผลเฉลยแล้ว x 1บวก x 2ก็เป็นผลเฉลยด้วยความจริงเราอ้างไปเลยได้ว่าโดย superposition principle เนี่ยก็ได้ว่ามันเป็นผลเฉลยประมาณนั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องเป็นเชิงเส้นเอกพันธ์ด้วยต่อไปวงสเกียนนะครับคือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันหรือการเอาเมตริกสองอันเนี่ยมาต่อกันแล้วเอามาเด็ดถ้าเด็ดไม่เป็น0จะได้ว่า x 1กับ x 2ที่เป็นผลเฉลยเนี่ยเป็นอิสระเชิงเส้นกันถ้ามันเป็นอิสระเชิงเส้นกันแล้วนะครับว่าอะไรหมายความว่ามันจะเป็นเซตมูลฐานของผลเฉลยประมาณนั้นเองก็คือจะเอาไว้หาผลเฉลยทั่วไปได้ประมาณนั้นนะครับโอเครู้จักวองสเกียนแล้ว superposition principle แล้วรู้จัก definition ทั้งหมดแล้วก็เหลือแค่โจทย์แล้วนะครับโจทย์ข้อที่3ถ้าหากมีผลเฉลยคือ x1 x2 แล้ว linear combination ของ x1 x2 เนี่ยเป็นผลเฉลยของสมการนี้หรือไม่เช็คยังไง linear combination เป็นผลเฉลยหรือไม่ก็คือสมการระบบสมการนี้เนี่ยต้องเป็นระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์ก็เหมือนกับไอ้ที่เคยให้ดูตอนนู้นไปแล้วแหละโจทย์เดียวกันเลยมั้งเชิงเส้นเอกพันธ์ไหมข้อ1อ่ะลีเนียร์คอมบิเนชันเป็นผลเฉลยหรือเปล่าก็เป็นนะเพราะว่ามันเป็นเชิงเส้นเอกพันธ์ข้อ2ก็ไม่เป็นเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่เชิงเส้นข้อ3ก็ไม่เป็นเพราะไอ้สมการแรกบวก2คือไม่เอกพันธ์นั่นเองใช่ป่ะข้อ4เชิงเส้นเอกพันธ์นะเพราะฉะนั้นลีเนียร์คอมบิเนชันของมันก็เป็นผลเฉลยข้อสุดท้ายไม่เชิงเส้นเพราะฉะนั้น linear combination ของมันก็ไม่เป็นผลเฉลยประมาณนั้นเนาะต่อไปข้อ4เดี๋ยวเอาเฉลยให้ดูเลยดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวอยากดูก่อนทำก่อนไหมให้เวลาสักแป๊บนึงแล้วกันเป็นผลเฉลยที่เป็นอิสระเชิงเส้นกันหมายความว่าเราต้องพิสูจน์ว่าไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นผลเฉลยก่อนพอพิสูจน์เป็นผลเฉลยได้ปุ๊บเนี่ยเราพิสูจน์ว่ามันอิสระเชิงเส้นกันพิสูจน์2อย่างพิสูจน์ว่าเป็นผลเฉลยทำยังไงจำได้ไหมหนึ่งดิฟได้2ดิฟแล้วอยู่ในพวกช่วงของ i ที่กำหนดมาให้และ3แทนเข้าไปตรงๆแล้วเป็นจริงจะได้ป่ะแพทเทิร์นประมาณนั้นเนาะทีนี้อิสระเชิงเส้นไหมทำยังไงวงสเกียนนะวงสเกียนเอา2เมตริกมาติดกันถ้าเด็ดไม่เป็น0สำหรับทุก x ที่อยู่บนช่วงนี้เนี่ยถ้าไม่เป็นศูนย์สำหรับทุก x ที่อยู่บนช่วงนี้จะได้ว่ามันเป็นอิสระเชิงเส้นกันดูจบหมดแล้วเนาะขออนุญาตเปิดเฉลยเลยนะหรือว่าไงให้เวลาก่อนก็ได้แต่ว่าคอยดึงตัวโจทย์ออกมาแป๊บนึงกดฟีดได้ไหมฟีดนี่คือเฉลยนะครับก็ในนี้เขาเช็คก่อนว่าอิสระเชิงเส้นหรือเปล่าแล้วค่อยมาเช็คว่ามันเป็นคำตอบหรือเปล่าก็เหมือนกันแหละยังไงก่อนก็ได้ก็ตอนแรกแล้วก็เอาวงสเกียนของ y1 y2 เนาะเอา
ไม่ติดมาติดกันแล้วเอามาเด็ดปึ๊บเห็นว่ามันคือลบของ e กำลังลบ 3x ซึ่งเห็นว่ามันไม่เท่ากับ0เลยสำหรับทุก x ที่อยู่ในช่วงนี้นะใช่ป่ะไอ้ x ไปค่าไหนเนี่ย e ยกกำลังไอ้ค่าเนี้ยไม่มีทางเป็น0เลยเพราะฉะนั้นน่ะได้ว่าอะไรได้ว่าไอ้2เวกเตอร์2อันนี้เนี่ย2เวกเตอร์เนี่ย2มิติเนี้ยเนี่ยมันมีอิสระเชิงเส้นกันทีนี้เราต้องการพิสูจน์ต่อไปว่าไอ้ y1 กับ y2 เนี่ยมันเป็นผลเฉลยของสมการก็คือตอนแรกก็ดูว่ามันดิฟได้ไหมนะก็ชัดเจนว่ามันดิฟได้ดิฟ2ครั้งก็ยังได้อยู่แล้วก็ชัดเจนว่าเอามาบวกกันก็เป็น0เป็น0ปุ๊บก็ได้ว่า y1 y2 ก็เป็นผลเฉลยของสมการซึ่งเป็นอิสระเชิงเส้นกันประมาณนั้นโอเคเนาะความจริงไอ้ตรงนี้เขาเขียนไม่ดีความจริงมันต้องดิฟให้ดูอีกรอบนึงว่ามันดิฟได้2รอบได้ด้วยเพราะว่าเห็นป่ะในโจทย์มันมี y แดดๆอ่ะเราต้องดิฟ2รอบให้เขาดูด้วยว่ามันดิฟได้ไหมบางตัวดิฟไปแล้วมันอาจจะไม่ต่อเนื่องก็ได้ถ้าดิฟ2รอบประมาณนั้นก็ต้องดิฟ2รอบให้เขาดูอันนี้เขาเขียนไม่ดีโทษทีโอเคเนาะแนวโจทย์ต่อไปคือการที่เราจะพิสูจน์ว่าผลเฉลยของสมการนี้เนี่ยมันเป็นผลเฉลยทั่วไปโจทย์จะให้มาให้สมการมาแล้วบอกว่าไอ้ผลเฉลยนี้เนี่ยเป็นผลเฉลยทั่วไปหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งให้พิสูจน์ของ homogeneous linear system กับ non homogeneous linear system เลยซึ่ง non homogeneous เนี่ยจะยากหน่อยเรามาดู homogeneous กันก่อนแล้วกันดูแบบเอกพันธ์กันก่อนวิธีก็คือ 1. นำผลเฉลยที่โจทย์ให้มาทั้ง2อันเนี่ยใส่วงสเกียนเพื่อเช็คว่ามันเป็นอิสระเชิงเส้นกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นอิสระเชิงเส้นกันปุ๊บเนี่ยก็ได้ว่าไอ้2อันนี้เนี่ยเป็นเซตมูลฐานของผลเฉลยใช่ป่ะก็คือเอา x1 x2 เนี่ยมาใส่วงสเกียนใส่ปุ๊บถ้าไม่เท่ากับ0สำหรับทุกทีเนี่ยก็จะได้ว่ามันเป็นอิสระเชิงเส้นกันเป็นอิสระเชิงเส้นกันปุ๊บก็ได้ว่ามันเป็นเซตมูลฐานของผลเฉลยพออย่างนั้นปุ๊บเราก็จะพิสูจน์ได้ว่าสรุปได้เลยว่า linear combination ของ2อันนี้เนี่ยเป็น general solution เลยคือเป็นผลเฉลยทั้งหมดของมันเลยประมาณนั้นดูก่อนมั้ยโอเคเน้นย้ำนะครับขั้นแรกวงสเกียนไม่เท่ากับ0ไม่เท่ากับ0ปุ๊บแปลว่าไอ้2ตัวที่วงสเกียนกันน่ะเป็นอิสระเชิงเส้นพอเป็นอิสระเชิงเส้นกันปุ๊บก็เป็นเซตมูลฐานก็เลยสรุปได้ว่า linear combination ของ x1 x2 เนี่ยเป็น general solution เลยประมาณนั้นโอเคนะเขาบอกว่าจงหาผลเฉลยทั่วไปของสมการนี้โดยบอกว่าเวกเตอร์2อันนี้เนี่ยเป็นเวกเตอร์ผลเฉลยทำยังไงถ้ายังไม่ใช้ความรู้บทที่4 5 6ก็ลองทำดูก่อนแป๊บนึงนะครับการที่เราจะรู้ว่าผลเฉลยทั้งหมดเป็นอะไรได้เนี่ยเรารู้มาแล้วว่า2เนี่ยมันเป็นผลเฉลยแน่ๆเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องพิสูจน์ว่าไอ้เซตมูลฐานของมันน่ะเอ๊ะไม่ใช่พิสูจน์ดิเราต้องดูว่าไอ้เซตมูลฐานของมันเนี่ยคือ x1 x2 หรือเปล่า
เส้นมูลฐานของมันมี2สมาชิกแค่2ตัวเท่านั้นจะเป็นมากกว่านั้นไม่ได้น้อยกว่านั้นไม่ได้อันนี้โจทย์มันฮินมาให้แล้วว่าเราต้องใช้2ตัวนี้แน่นอนในการพิสูจน์ว่ามันเป็นผลเฉลยทั่วไปเพราะฉะนั้นเราก็เอ๊ะก็เอา2นี้มาพิสูจน์สิว่าไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันเป็น linearly independent กันพอมันเป็นอิสระเชิงเส้นกันก็เรียกว่ามัน2ตัวนี้มันเป็นเซตมูลฐานของผลเฉลยพอมันเป็นเซตมูลฐานของผลเฉลยปุ๊บก็สรุปได้ว่า linear combination ของไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์นี้คร่าวๆก็ประมาณนี้คือจากไอเดียเมื่อกี้ก็คือเราจะต้องทำให้รู้ว่า x กับ x 2อิสระเชิงเส้นกันก่อนวงสแกนตามปกติเลยเด็ดมาปุ๊บเท่ากับ5คูณ3 e กำลัง3 t เห็นว่าสำหรับทุก t เนี่ยที่อยู่ในช่วง i เนี่ยที่กำหนดมาให้เนี่ยมันไม่เท่ากับ0เลยไม่เท่ากับ0ปุ๊บแสดงว่า2ตัวนี้เป็นอิสระเชิงเส้นกันหมายความว่า x 1 x 2เป็นเซตมูลฐานของผลเฉลยของสมการนี้เป็นเซตมูลฐานเสร็จแล้วปุ๊บก็ได้ว่าlinear combination ของ2ตัวนี้เนี่ยเป็นผลเฉลยทั่วไปได้เลยอันนี้คือมันจะมีเขียนพิมพ์ขั้นตอนไว้ให้อ่ะความจริงก็มีแค่1 2 3 4บรรทัดเองข้อนี้ก็ไม่ยากนะมีแพทเทิร์นพอสมควรคือส่วนที่ยากที่สุดของบทนี้ซึ่งเอาข้อสอบแน่นอนพนันเลยฮะคือการหาโซลูชันของ non homogeneous linear system ไม่ใช่การหาการตรวจสอบโซลูชันของมันจาก superposition principle นะครับก็เห็นว่ามันใช้ไม่ได้ใช่ป่ะใช้ไอ้ตัวนี้ตรงๆไม่ได้แต่ความจริงเนี่ยสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์เนี่ยมันก็มีเขาเรียกมีความเกี่ยวข้องกันกับสมการเชิงเส้นเอกพันธ์อยู่บ้างซึ่งก็คือถ้าเราตัด AFT ข้างหลังเนี่ยเป็น0ไปเนี่ยก็คือใช่แล้วป่ะความจริงบทพิสูจน์เนี่ยวิธีการหาผลเฉลยทั่วไปเนี่ยมันก็มาจากการที่เราพิจารณาเขาเรียกว่าสมการเชิงเส้นเอกพันธ์สมทบหรือการที่เราตัดไอ้ตัวด้านหลังออกไปว่าคำตอบคืออะไรแล้วหาคำตอบของไอ้ตัวนี้ออกมาสักค่าหนึ่งพอได้ค่านั้นออกมาแล้วก็เอามาบวกกันเหลือเชื่อว่าพอบวกกันแล้วจะกลายเป็นคำตอบทั่วไปทั้งหมดคำตอบของสมการเชิงเส้นระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์สมทบเราจะเรียกมันว่า xc คำตอบเฉพาะของสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์เราจะเรียกมันว่า fp xc ชื่อว่า complementary function ก็ส่วนเต็มประมาณนั้นส่วน fp ก็ particular solution ผลเฉลยที่ไม่มีค่าคงตัวก็คือไม่มีค่า c ก็คือมันจะอยู่ในรูปของ linear combination ของมันจะอยู่ในรูปผลบวกของ linear combination ของผลเฉลยของสมการสมทบบวกกับ fp ซึ่งไม่มีค่าคงที่คูณมันก็เลยเรียกไอ fp เนี่ยว่า particular solution นะโอเคเรียกเล่มนะครับคำตอบของ non-homogeneous linear system เนี่ยอยู่ในรูปนี้ก็คือเอามาบวกกันได้เลยโดย xc ก็คืออยู่ในรูปของ linear combination ของเซตมูลฐานของระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์สมทบตัวนี้
x c คือคำตอบของตัวนี้เนาะประมาณนั้นและเหมือนเดิมครับก็จะมีแพทเทิร์นเหมือนเดิมวิธีการเช็คเนี่ยเห็นป่ะโจทย์มันบอกว่าตรงแสดงว่าผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการเชิงเส้นไม่เอกพันตัวนี้เนี่ยมีคำตอบคือค่านี้บนช่วงนี้จากอันนี้เนี่ยเห็นแล้วป่ะว่า xp คืออะไร xc คืออะไรเห็นป่ะ xp คือตัวนี้เนาะ xc คือตัวด้านหลังก่อนอื่นคือเราจะต้องพิสูจน์ตามแพทเทิร์นเลยหนึ่งคือแทนค่า xp เข้าไปในสมการนี้ในสมการหลักของเราเนี่ยว่ามันเป็นระบบสมการเชิงเส้นว่าไอเนี้ยมันเป็นคำตอบของมันหรือไม่เป็น particular solution ของระบบสมการนี้หรือไม่แทน xp เข้าไปตรงๆโดยการแทนเนี่ยก็เหมือนเดิมดิฟได้ไหมอะไรได้บ้างดิฟแล้วอยู่ในช่วงนี้มันต่อเนื่องไหมแทนเข้าไปปุ๊บแล้วเป็นจริงหรือเปล่าประมาณนั้นนี่คือข้อแรกข้อ2คือ x1 x2 หรือ x1 คืออะไรจากอันนี้คือ e กำลังลบ t คูณเมตริกซ์1 4เนาะ x2 คือ e กำลังลบ6 t คูณเมตริกซ์ลบ1 1การพิสูจน์ว่า x1 กับ x2 เนี่ยเป็นผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์สมทบพอได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่า linear combination ของ x1 x2 เนี่ยมันเป็นผลเฉลยทั่วไปของสมการระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์สมทบวิธีก็คือเหมือนแพทเทิร์น2เลยก็คือการพิสูจน์ว่า i x1 x2 เนี่ยมันเป็นลีเนียร์อินดิพีเดนต์กันเป็นอิสระเชิงเส้นกันโดยการใช้วงสแกนขั้นตอนแรกนะวงสแกนปุ๊บแล้วก็บอกว่าไอเซตของ x1 x2 เนี่ยมันเป็นเซตมูลฐานของผลเฉลยพอเป็นเซตมูลฐานของผลเฉลยปุ๊บลีเนียร์คอมบิเนชันของมันเนี่ยหรือไอค่าเนี่ยบิดค่านี้ไว้ก็จะเป็นผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์สมทบนั่นเองเขาได้ค่า xc มาปุ๊บเนี่ยพิสูจน์ว่า xc เป็นผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์สมทบโอ้ยยาวนั่นแหละ xc ปุ๊บก็ใช้ทฤษฎีบทได้เลยว่า ixc บวก xp เนี่ยเป็นผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการขั้นตอนยาวแต่แน่ชัดลองทำข้อนี้ดูโดยใช้แพทเทิร์น3อย่าลืมนะครับแทน xp ลงไปก่อนแล้วก็หาผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์สมทบโดยการตัดค่าคงที่ที่บวกมาต่อไปก็คือหา xc โดยการที่เราต้องดูก่อนว่า x1 x2 คืออะไรแทน x1 x2 ลงไปแล้วมันจริงไหมแทนเป็นจริงปุ๊บวงสเกียนว่าอิสระเชิงเส้นไหมอิสระเชิงเส้นปุ๊บบอกว่าเป็นเซตมูลฐานของผลเฉลยเป็นเซตมูลฐานของผลเฉลยปุ๊บแสดงว่าลีเนียร์คอมบิเนชันของมันจะเป็นผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์สมทบพอได้ xc กับ xp มาปุ๊บเอามาบวกกันก็จะกลายเป็นผลเฉลยทั่วไปของสมการนั่นเองในที่นี้ต้องวงสเกียนตัวไหน e กำลังลบ t ตัวด้านขวาเป็น e กำลังลบ 6t คูณลบ1ตัวด้านล่างทางซ้ายก็จะเป็น e กำลังลบ t คูณ4ตัวด้านล่างทางขวาก็จะเป็น e กำลังลบ 6t เนาะเอามาเด็ดประมาณนั้นไม่เป็นไรเลย
เฉลยนะครับเฉลยจากโจทย์ต้องการพิสูจน์ว่า xc บวก xp เนี่ยเป็นคำตอบของสมการแล้วก็รู้เลยว่า xc คือค่านี้นะ xp คือค่านี้ทั้งนี้ปุ๊บหมายความว่าขั้นแรกเราต้องพิสูจน์ว่า xp เนี่ยเป็นคำตอบความจริงถ้าเขียนให้มันแบบไม่โดนหักคะแนนแน่ๆ div xp ได้ไหมจะเห็นว่า div xp ได้ตัวนี้ซึ่งมันดิฟได้สำหรับทุกทีต่อเนื่องนะและก็เนื่องจากไอตัวด้านขวาเนี่ยแทน xp เข้าไปปุ๊บมันเท่ากับตัวนี้พอดีก็เรียกว่า xp เนี่ยเป็น particular solution ของระบบสมการเชิงเส้นเชิงเส้นไม่เอกพันธ์โอเคเนาะทีนี้ขั้นตอนที่2คือเช็คว่า x1 x2 เป็นผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์สมทบหรือไม่ระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์สมทบคือไอตัวเป็นตัวระบบสมการเชิงเส้นที่ตัดไอตัวค่าคงที่ที่บวกด้านหลังไปอ่ะก็แทน x1 ไปปุ๊บเนี่ยระบบสมการเชิงเส้นสมทบคือตัวนี้แทน x1 เข้าไปแทน x2 เข้าไปแต่ก่อนที่จะแทนเนี่ยก็คือบอกว่ามันดิฟได้มันอะไรได้ตามปกตินะอย่าลืมนะดิฟได้บนช่วง i ต่อเนื่องประมาณนั้นพอได้ปุ๊บแทนเข้าไปบอกว่า dxi by dt มันเท่ากับค่านี้พอดีสำหรับ i ที่เป็น1 2นี่คือเขียนย่อนะแต่เขียนอย่างนี้ก็ได้ไม่โดนหักคะแนนหรอกแต่มันอาจจะดูยากนิดนึงแทน i เท่ากับ1กับ2ไปก็จริงก็พิสูจน์ได้ว่า x1 x2 เนี่ยเป็นเวกเตอร์ผลเฉลยของระบบสมการนี้พอดีนะพอได้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องหา xc xc คือผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์สมทบหรือค่านี้วิธีก็คือเหมือนแพทเทิร์น2จำได้ป่ะคือเอา x1 กับ x2 เนี่ยมาดูกันว่ามันเป็นอิสระเชิงเส้นกันหรือเปล่าตัวใช้วองสเกียนวองสเกียนปุ๊บเห็นว่า x1 x2 เนี่ยวองสเกียนได้5คูณ e กำลังลบ7 t ไม่เท่ากับ0เลยสำหรับทุก t ที่อยู่ในช่วงนี้ไม่เท่ากับ0เลยปุ๊บก็ได้ว่า x1 x2 เนี่ยเป็นอิสระเชิงเส้นกันได้อิสระเชิงเส้นกันปุ๊บก็ได้ว่าเส้นของ x1 x2 เนี่ยเป็นเส้นมูลฐานของผลเฉลยของระบบสมการนี้เป็นเส้นมูลฐานปุ๊บเป็นเส้นมูลฐานปุ๊บก็สรุปได้ว่าลีเนียร์คอมบิเนชันของ x1 x2 เนี่ยหรือว่าไอค่านี้เนี่ยเป็นผลเฉลยทั่วไปหรือเราก็พิสูจน์ได้เลยว่า xc คือค่านี้ขอเปลี่ยนหน้านะสุปได้อย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ได้ว่า xc คือค่านี้จากทฤษฎีบทได้ว่า xc บวก xp เนี่ยหรือค่านี้เนี่ยก็เป็น general solution ของระบบสมการ dx by dt เท่ากับไอ้เมตริกเนี่ยคูณ x บวก e กำลัง 2t คูณเมตริก6ลบ1สำหรับในช่วง i t อยู่ในช่วง i คือลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นั่นเองก็จบการพิสูจน์ประมาณนั้นจบบทที่3แล้วถามหน่อยว่าอยากทำโจทย์หรือว่าเอาเนื้อหาต่อเลยคือถ้าเนื้อหาต่อเลยกลัวมันจะหนักอ่ะอยากให้แบบช่วงนี้ทำเล่นๆทำโจทย์ที่มันมีทำโจทย์นะก็โจทย์มีทุกคนป่ะที่มีในเน็ตอ่ะถ้าไม่มีก็ร้านเอกสารป้าติ๋วเขียนเอาไปตั้งไว้แล้วแป๊บนึงไอชีนเนี่ยที่โพสเมื่อวานตอน 4 ทุ่ม sorry โพสช้าไปนิดนึงก็จะเป็นแนวข้อสอบเก่าแล้วก็โจทย์ที่ฝ่ายวิชาการเลขคิดขึ้นมาก็ค่อนข้างดีแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคือมัน